หากเราเอ่ยถึงชื่อของโรนัลโดอาร์ไนน์นอกจากฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมและการจบสกอร์ที่แสนจะเฉียบขาดจนขึ้นหิ้งเป็นหนึ่งสุดยอดดาวยิงทีมชาติบราซิลอีกหนึ่งสิ่งที่ถูกเป็นภาพจำของเขานั่นคือทรงผมอย่างไดโกโรที่โด่งดังเป็นอย่างมากในอดีตหากเราย้อนกลับไปในปี2002โรนัลโดเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายพร้อมกับทรงผมที่เรียกกันว่าไดโกโรอารมณ์เหมือนกับโกนหัวและมีผมแปะอยู่เรียนด้านหน้าเล็กน้อยถือเป็นการสร้างกระแสและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากบางคนบอกว่าโรนัลโดทำแบบนั้นเพราะอยากเอาฮาบางคนบอกว่าโรนัลโดอยากเป็นผู้นำแฟชั่นซึ่งเราเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนอาจยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าโรนัลโดทำการตัดผมทรงไดโกโรไปเพื่ออะไรและวันนี้เราลองไปขุดประวัติศาสตร์กันหน่อยว่ามาจากสาเหตุใดกันฟุตบอลโลก2002รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ทีมชาติบราซิลต้องประสบปัญหาอย่างหนักในการเล่นรอบคัดเลือกพลพรรคเซเลซาต้องดิ้นรนอย่างหนักกว่าจะผ่านรอบคัดเลือกมาได้โดยการรั้งอันดับ3ของตารางคะแนนและมีคะแนนเหนือทีมที่ต้องเพลย์ออฟ3แต้มเท่านั้นนอกจากฟอร์มที่กระท่อนกระแท่นทีมชาติบราซิลยังเดินทางมาแข่งขันฟุตบอลโลกในฉบับเอเชียโดยข่าวด้านลบของทีมมากมายไม่ว่าจะเป็นผลงานที่โชว์ฟอร์มได้ไม่ดีในรอบคัดเลือกหรือแม้แต่โรนัลโดก็ถูกบรรดาสื่อมวลชนจับจ้องเป็นอย่างมากในเวลานั้นเจ้าหยินใหญ่บอกว่าการเดินทางมาแข่งขันฟุตบอลโลก2002ในตอนนั้นเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณโคนขาหนีบที่คอยเล่นงานอยู่ตลอดพูดง่ายๆก็คือเขามาแข่งด้วยสภาพร่างกายที่ไม่เต็มร้อยหากตีเป็นตัวเลขก็ประมาณ 60% เท่านั้นนอกจากนี้บรรดาสื่อมวลชนรวมทั้งแฟนบอลจำนวนมากยังพูดถึงอาการบาดเจ็บและความไม่สมบูรณ์ทางสภาพร่างกายของโรนัลโดทำให้เจ้าตัวเกิดแนวคิดบางอย่างเพื่อเป็นการลดเสียงวิจารณ์และการจับผิดเหล่านั้นและนั่นจึงเป็นที่มาของทรงผมไดโกโรการที่เขามีการบาดเจ็บรบกวนและไม่สมบูรณ์เป็นแรงบันดาลใจให้เขาตัดผมทรงนี้เพราะผู้คนเอาแต่พูดถึงอาการบาดเจ็บของเขาไม่หยุดหย่อนเมื่อเขาเดินทางมาฝึกซ้อมด้วยผมทรงนี้ผู้คนเหล่านั้นก็เลยพูดคุยถึงอาการบาดเจ็บของเขาไปเลยและแผนของโรนัลโดได้ผลเป็นอย่างดีเพราะแสงไฟที่เคยโฟกัสอาการบาดเจ็บของเขากลับส่องไปที่ทรงผมใหม่เขาแทนทำให้เขามีสมาธิกับการเล่นฟุตบอลมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นจนสามารถเข็นศักยภาพที่ยอดเยี่ยมออกมาได้โรนัลโดที่เปลี่ยนทรงผมเป็นไดโกโรระหว่างทัวร์นาเมนต์สามารถที่จะพาทีมชาติบราซิลถลึงบัลลังก์คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเป็นผลสำเร็จแน่นอนว่าทุกคนแทบจะหลงลืมอาการบาดเจ็บของเขาไปเลยนอกจากการคว้าแชมป์เวิลด์คัพแล้วโรนัลโดยังมีความทรงจำที่แสนพิเศษกับไดโกโรเนื่องจากเขาจบทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวด้วยการคว้ารางวัลรองเท้าทองคำที่กระหน่ำไปถึง8ประตูในทัวร์นาเมนต์นั้นและนี่คือเบื้องลึกเบื้องหลังของไดโกโรที่เหลือเชื่อมากกว่าแค่จุดประสงค์ในการเบี่ยงเบนความสนใจเรื่องการบาดเจ็บและมันสามารถพัฒนาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยเป็นทรงผมที่ผู้คนต่างพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้